สวัสดีครับเบสเฟนแล้วนะครับอย่างที่บอกคือช่วงไปเดือนธันวาเนี่ยผมจะเคลียร์คลิปของสินค้าหรือว่าของอุปกรณ์ที่ร้านต่างๆส่งมาให้แล้วก็ให้มันหมดภายในปีนี้นะครับก็อันนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วที่ค้างไว้นะครับเคยสมัยก่อนนะครับตอนทำชาแนลใหม่ๆเคยมีเพื่อนๆถามมาว่าอยากให้แนะนำสายเบสครับในราคาย่อมเยานะครับที่ราคาถูกกว่าราคาตามตลาดแหละซึ่งผมก็ดันมามีไอ้เจ้าโปรดักต์ตัวนี้พอดีนะครับเป็นของร้าน BNG Music นะครับเป็นสายเบสยี่ห้อ Stack นะครับStack เนี่ยสมัยเป็นแบรนด์ของประเทศเบลเยียมเนาะแต่ว่าโดยเดิมทีแล้วเนี่ยผมรู้จักแบรนด์ Stack นานมากแล้วตั้งแต่สมัยผมยังเปิดร้านขายอากูเอเล่เลยคือขายอากูเอเล่ยี่ห้อ Stack ก็คือเป็นเค้าเรียกนะเป็นสำหรับผมมันเป็นแบบเหมือนแบรนด์เริ่มต้นแบรนด์หนึ่งอะครับก็คือจะมีแบบกีตาร์ราคาไม่กี่พันราคาอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็อากูเอเล่ตอนนั้นที่ขายก็ของ Stack ก็ไม่แพงนะครับพอพูดถึงเจ้าสายของ Stack ตัวเนี้ยก็เนี่ยก็ไม่แพงนะครับชุดนี้อยู่ที่ราคา500บาทเท่านั้นเอง4สาย500บาทถูกมากนะครับเดี๋ยวขอดูสเปคคร่าวๆนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นสายรุ่นนะครับBA 4000นะครับเป็นนิกเกิลนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไลท์เทนชั่นก็คือเป็นแบบนิ่มนะครับส่วนเบอร์ที่ผมได้มาเทสเนี่ยเป็นเบอร์40100นะครับดีเทลก็เขียนไว้แบบไม่มีอะไรนะครับส่วนโปรดักต์ก็จะเป็นกล่องกระดาษแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห่อสายมาอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าไอ้ด้านในเนี่ยผมทิ้งไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ด้านนอกก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับก็รวมๆก็ไม่มีอะไรครับเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์สำหรับผู้เริ่มต้นขนาดแท้เลยนะครับคราวนี้จากความรู้สึกที่ผมได้ลองใช้เนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นสายราคาถูกที่ยังอยู่ในมาตรฐานข้อแรกคือนิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคาดหวังว่าเสียเงิน500เนี่ยจะได้มาตรฐานเท่ากับแบรนด์ที่ราคาสูงกว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าหุ้นตรงก็คืออยู่ในมาตรฐานที่สำหรับน้องๆที่กำลังเริ่มเล่นดนตรีใหม่ๆแล้วก็อยากยังไม่มีเงินมากเนี่ยผมว่า Stack ก็เป็นคำตอบที่ดีนะครับเดี๋ยวลองฟังคลิปของ Stack ที่ผมทำเป็นไลฟ์เบสสั้นๆไว้นะครับก็ลองฟังดูว่าโทนมันประมาณไหนนะครับยังไงลองชมดูครับก็เป็นสไตล์สายนิกเกิลทั่วๆไปนะครับก็จะมีความวอร์มหน่อยความแบบเมลโล่ความนุ่มๆหน่อยจะไม่ค่อยกระด้างมากนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่างที่บอกคือไปหาลองใช้กันดูราคาไม่แพงนะครับติดต่อที่ร้าน BNG Music นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับวันนี้เบสเฟรนด์นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ